สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่39เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันนะครับสำหรับวถทประสงค์ของตอนนี้ก็คือนะครับเพื่อให้เราสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันเพื่อใช้ในการประมาณค่าของข้อมูลที่กำหนดให้ภายในช่วงได้นะครับ สำหรับ URL ของโปรแกรมนี้นะครับแสดงได้ดังนี้ในการเขียนโปรแกรมนี้นะครับเราจะตั้งชื่อให้ว่าเป็น Newton interpolation โดยมี Input ก็คือ x y และก็ u นะครับ x y ก็คือคู่ลำดับนะครับหรือเซตของจุดของข้อมูลนะครับ ที่อาจจะเกิดจากการเก็บข้อมูลจริงนะครับหรืออาจจะเกิดจากการสร้างโดยใช้ฟังก์ชันก็ได้นะครับและ u ซึ่งเป็นอินพุตอีกตัวหนึ่งก็คือค่าของจุด x นะครับหรือตำแหน่งที่เราต้องการประมาณค่าของข้อมูลที่กำหนดให้นะครับส่วน output นะครับโปรแกรมนี้จะ return ค่าของ ค่าโดยประมาณนะครับ estimate value ณนะจุด u ที่เราเป็นคนกำหนดนะครับถัดไปนะครับเราลองมาดูว่าการเขียนโปรแกรมนี้นะครับเขียนอย่างไรบ้างนะครับก็จาก input ที่กำหนดให้ y นะครับเราก็จะเก็บในรูปของตัวแปร g ก่อนนะครับแล้วเราก็จะกำหนดตัวแปร s ให้เป็น g ที่0ูนย์ตรงนั้นนะครับ ในส่วนของการคำนวณน,นะครับของระเบียบว,วิธีผลต่างย่อยของนิวตันนะครับแสดงได้ดังที่ไฮไลท์ไว้ตรงนี้นะครับในการคำนวณของระเบียบว,วิธีนี้นะครับจะมีอยู่2ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนที่1น,นะครับจะเป็นส่วนของการคำนวณนิวตันโคอฟฟิเชียนนะครับสมบธิ์ ของระเบียบวิธีนิวตันนะครับที่จะต้องถูกนำไปเก็บไว้ในตารางดังที่แสดงในวิดีโอก่อนหน้านะครับในส่วนของการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ของนิวตันหรือนิวตันโคเอฟฟิเชนต์นี้นะครับค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเราจะเก็บให้อยู่ในรูปของตัวแปร G นะครับสังเกตได้ว่าค่าของ G นะครับ จะเป็นค่าผลต่างของฟังก์ชันนะครับ y หารด้วยค่าผลต่างที่แต่ละจุดนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเก็บอยู่ใน g นะครับจากนั้นเมื่อเราคำนวณค่า g ซึ่งก็มีความหมายถึงค่าสัมประสิทธิ์ของนิวตันได้แล้วนะครับที่ปรากฏอยู่ในตารางได้แล้วแล้วก็นำค่า g เหล่านี้นะครับมาคำนวณต่อนะครับ โดยคูณอยู่กับค่าผลคูณนะครับ Product ของผลต่างของจุด u ที่ต้องการประมาณกับแต่ละจุด xj นั้นนะครับแล้วเราก็ซ้ำไปรเรื่อยๆทุกพจน์นะครับดังที่แสดงในสูตรของระเบียบว,วิธีประมาณค่าภายในช่วงของนิวตันนะครับทั้งหมดค่าที่ได้จะเป็นค่าโดยประมาณ ของข้อมูลที่จุด u นั้นนะครับก็จะเก็บอยู่ในรูปของตัวแปร s จากนั้นโปรแกรมก็จะ return ค่าโดยประมาณนั้นออกมานะครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับของการเขียนโปรแกรมของระบีวิธีนิวตันอินเทอร์โพเรชันนะครับถัดไปนะครับเราลองมาดูส่วนของการเขียนโปรแกรม Product บ้างนะครับโปรดักต์ก็ หลังจากที่ในโปรแกรม Newton Interpolation นะครับหรือในฟังก์ชัน Newton Interpolation ส่งค่า List มานะครับ Product ก็จะทำหน้าที่คูณทุกสมาชิกที่รับมาใน List นั้นนะครับจากนั้นก็จะ Return ค่าออกไปนะครับการเขียนฟังก์ชัน Product ตรงนี้ก็จะเหมือนกับที่เราเขียนฟังก์ชัน Product ใน ระเบียบว,วิธีลากรองอินเทอร์โพเรชั oration, เช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับเราลองมาดูในส่วนของการเรียกใช้โปรแกรมนี้นะครับเราก็ากำหนด Input ก่อนนะครับ Input ก่อนอินพุตของเราก็คือคู่ลำดับ x y นะครับในที่นี้เราจะมีทั้งหมด5จุดนะครับของ x และ y ในที่นี้เราจะสร้างข้อมูลนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน log algorithm นะครับในการสร้างข้อมูลที่แต่ละจุด x ต่างๆที่เรากำหนดและอีกพุทอีกตัวหนึ่งก็คือค่าของ u นะครับในที่นี้เราจะทดลองประมาณค่าของข้อมูลชุดนี้นะครับที่ตำแหน่ง x เท่ากับ3.0ซึ่ง3.0เป็นค่าที่อยู่ระหว่าง2.5กับ4นะครับเป็นค่าภายในช่วงที่เราต้องการประมาณค่าข้อมูลชุดนี้นะครับ หังจากที่เรากำหนด x y และ u แล้วนะครับเราก็ลองเรียก newton interpolation นะครับโดยส่ง x y แล้วก็ u ไปนะครับ function newton interpolation ก็จะ return ค่าของ y โดยประมาณที่ตำแหน่ง x เท่ากับ3.0มาให้นะครับแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่า estimate นะครับจากนั้นเราทำการ print นะครับเพื่อเปรียบเทียบค่าโดยประมาณกับค่าจริงว่า ค่าโดยประมาณกับค่าจริงมีค่าใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับทดลองรันโปรแกรมดูนะครับนะครับค่าที่แสดงนะครับทางด้านขวานี้ก็คือค่าโดยประมาณนะครับที่ตำแหน่ง x เท่ากับ3.0มีค่าประมาณ1.103นะครับในขณะที่ค่าจริงมีค่า1.098นะครับโดยประมาณ ก็มีค่าใกล้เคียงกันนะครับเราอาจจะทดลองเปลี่ยนจุดนะครับอย่างเช่นเราอาจจะทดลองรันที่ตำแหน่ง6.0นะครับเป็นค่าโดยประมาณทดลองรันโปรแกรมดูก็สังเกตว่าค่าโดยประมาณนะครับของรีบิธีนิวตัน i ดไ d เด d i ดฟเฟร n c ์นะครับมีค่าประมาณ1.7964นะครับในขณะที่ค่าจริง ของข้อมูลชุดนี้ควรจะมีค่าเป็น1.7917ก็ทั้ง2ค่านี้มีค่าใกล้เคียงกันนะครับก็เป็นการยืนยัน2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเป็นการยืนยันว่าโปรแกรมที่เราเขียนนี้มีความถูกต้องนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการแสดงให้เห็นว่าระเบียบวิธีนิวตัน d i ว i d เดนต e ดิเฟอเรนะครับให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำในการประมาณค่าของข้อมูลนะครับหรือภายในช่วงที่เรากำหนดไว้นะครับ ก็แนวคิดของการเขียนโปรแกรมก็มีประมาณเท่านี้นะครับถัดไปเราลองมาดูกันต่อนะครับฝากให้คิดนะครับก็คือให้ทดลอง modify นะครับเพื่อการปรับปรุงนะครับหรือปรับโปรแกรมนี้นะครับในการ implement backward Newton divided difference นะครับก็ตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมที่แสดงนี้นะครับเป็น ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมของ forward Newton divided difference นะครับก็ค่าที่ได้เนี่ยจะเป็นค่าของ Newton Coefficient ตางที่แสดงนะครับอยู่ในรูปของตัวแปร g นะครับเราลองปรับโปรแกรมนี้นะครับโดยดึงค่าของ g แล้วเป็นการใช้สูตรของ backward Newton divided difference ดูนะครับว่า จะมีการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมนี้อย่างไรนะครับขาทดลองทำมาดูนะครับสรุปนะครับในตอนนี้เราสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา python ของระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันเพื่อใช้ในการประมาณค่าของข้อมูลที่กำหนดให้ภายในช่วงได้แล้วนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ